ช่วงนี้มาตรวจสอบนะครับความเคลื่อนไหวที่วัดพระธรรมกายกันบ้างนะครับบรรยากาศโดยรวมถือว่ายังมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแต่ว่าไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆทั้งจากฝั่งของเจ้าหน้าที่และฝั่งวัดครับค่ะขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะทางอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้ได้เข้าไปแจ้งความตำรวจดำเนินคดีกับโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนะคะโดยข้อหานะคะก็คือข้อหาหมิ่นประมาทนั่นเองค่ะไปติดตามจากรายงานสดนะคะคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ประตู 7 วัดพระธรรมกายค่ะเชิญครับค่ะคุณเจษฎาคุณพิญญาภัทรค่ะที่หน้าวัดพระธรรมกายบริเวณประตู 7 นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ก็ยังคงมีคณะศิษยานุศิษย์เดินทางเข้ามาร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในวัดอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเปิดประตูให้เข้าออกเพียงด้านเดียวเท่านั้นค่ะและมีการรักษาความปลอดภัยตรวจตรารถที่เข้าออกอย่างเข้มงวดค่ะส่วนที่บริเวณประตู 1 ฝั่งถนนคลอง 3 นะคะซึ่งเป็นทางเข้าวัดพระธรรมกายพื้นที่196 ไร่ทางวัดก็ยังคงปิดประตูและนำเต็นท์โครงสร้างเหล็กรวมถึงนำพระพุทธรูปและรูปหล่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญมาประดิษฐานปิดทางเข้าออกด้านนอกนะคะโดยในช่วงเย็นไม่พบมีคณะศิษยานุศิษย์มานั่งสวดมนต์เช่นช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะและห่างออกไปประมาณ3 กิโลเมตรนะคะบริเวณถนนเลียบคลอง 3ก็ยังมีการสนธิกำลังของตำรวจและทหารตั้งจุดตรวจสกัดอาวุธและยาเสพติดเพื่อป้องกันมือที่ 3ไม่ให้เข้ามาก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยเข้มงวดตลอด24 ชั่วโมงนะคะซึ่งตลอดทั้งวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยตามถนนสายต่างๆรอบวัดพระธรรมกายมีการสนธิกำลังตั้งจุดตรวจสกัดรวมทั้งสิ้น7 จุดด้วยกันค่ะส่วนที่บริเวณประตู 5 นะคะซึ่งเป็นอีกประตูหนึ่งที่เชื่อมต่อไปยังอาคารดาวดึงส์ที่มีการคาดการว่าเป็นที่พักรักษาอาการอาพาธของพระธรรมชโยช่วงเย็นวันนี้มีการเปิดประตูเพียงบานเดียวเพื่อให้ผู้ที่เดินเท้าเข้าไปสวดมนต์ภายในวัดค่ะส่วนผู้ที่โดยสารรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมถึงรถจักรยานนะคะให้เข้าด้านข้างประตู 5 โดยมีพระสงฆ์สามเณรและคณะศิษยานุศิษย์ทยอยนั่งรถและเดินเท้าออกจากประตู 6 เข้าสู่ประตูที่ 5 เพื่อร่วมสวดมนต์ในช่วงค่ำอย่างต่อเนื่องค่ะและก็ไม่มีการอนุญาตให้บุคคลที่ไม่ใช่คณะศิษย์รถจักรยานยนต์รับจ้างและรถแท็กซี่เข้าไปภายในวัดโดยเด็ดขาดนะคะและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะนายวิทูลชลายนนาวินผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้เข้าพบตำรวจสพคลองหลวงนะคะเพื่อแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทกับนายองค์อาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่ได้แถลงข่าวและมีการตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมาว่าตำรวจกำกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินคดีกับพระธรรมชโยข้อหาบุกรุกป่าและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทับลำรางสาธารณะที่จังหวัดเลยและจังหวัดนครราชสีมาโดยอ้างอิงความเห็นของนายวิทูลที่อ้างตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของศาลทั้งที่นายวิทูลเป็นอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้และถูกไล่ออกจากราชการฐานวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศบิดเบือนความจริงซึ่งสร้างความเสียหายต่อราชการหลายวาระนะคะซึ่งนายวิทูลกล่าวว่าข้อความดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อวงตระกูลถูกดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลทั่วไปที่ได้อ่านและได้ฟังนายองค์อาจให้สัมภาษณ์นะคะจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีในวันนี้พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงว่ากรณีการบุกรุกป่าทั้ง2พื้นที่จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่โดยใช้กล้องมองภาพ3มิติพบการกระทำความผิดที่ชัดเจนและมีการบุกรุกป่าและทับลำรางสาธารณะจริงค่ะทั้งนี้นะคะตนได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลตั้งแต่ปี 2534จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนแต่อย่างใดส่วนเรื่องการถูกไล่ออกจากราชการนั้นขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของกพป.ค่ะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะพลตำรวจเอกศิวรารังสิตพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาที่สภ.คลองหลวงนะคะเพื่อร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกรณีวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการประชุมค่ะคุณเจษฎาคุณพิญญาภัทรค่ะครับ